เรามาเจอของแรงนะครับตัวนี้แรงสุดแล้วนะครับเป็นอัลพีน่า B9 นะครับ 3.5 นะครับเป็นซีรีส์6นะครับเรามาเจอเจ้าของก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ไปครับสวัสดีครับรบกวนแนะนำรถนิดนึงครับพี่ก็เป็นซีรีส์6ครับซีรีส์6ใช่ไหมครับ635ครับแต่ก็ทำเป็นอัลพีน่า B9 3.5 ครับ B9 3.5 ใช่ไหมครับครับโหยากไหมหายากไหมก็พอสมควรหาได้บ้างถ้าอยากจะหาครับถ้าอยากจะหาใช่ไหมครับก็ยังไม่แบบถึงขนาดหาไม่ได้เลยคันนี้จะเห็นในตามช่องหลายช่องเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับใช่ผมได้เจอตัวจริงแล้วนะครับไปดูช่องอื่นมาเหมือนกันตัวรถปีอะไรครับพี่ปี80ครับ1980ตัวรถ1980ครับพี่ทำอะไรไปบ้างครับเนี่ยก็แต่งอัลพีน่าทั้งคันเลยครับก็มีพวกชุดพาร์ทอัลพีน่าเบาะภายในล้อเครื่องยนต์พวงมาลัยของแต่งอัลพีน่าทั้งคันเลยโอ้ของแต่งอัลพีน่าทั้งคันเลยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับโหพี่สภาพทุกอย่างดีมากครับล้อได้ข่าวว่าหายากมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นหลุมดำมาพี่หน้าครับหลุมดำมาพี่หน้าดูภายในก่อนนะครับเบาะเลคคาโลเลคคาโลใช่ไหมครับเบาะเลคคาโลปรับไฟฟ้านะครับเบาะประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่มีตังก็ซื้อไม่ได้นะผมว่า 2-3 แสนนะครับดูชุดแต่งอัลพีน่าทั้งคันโอ้โหแล้วข้างหลังนะครับพี่ข้างหลังก็ธรรมดาครับทั่วไปพี่ข้างหลังอัลพีน่าข้างหลังอัลพีน่าใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหเดิมเก็บได้สวยมากครับพี่สวยจริงๆครับตัวไหนของแต่งอะไรหายากสุดครับพี่น่าจะล้อแล้วครับตอนนี้ล้อใช่ไหมครับยากมากครับอย่างตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่เนี่ยพี่ได้ประมาณ 45,000 ครับ 45,000 นะครับทางหลังแท้ๆทางหลังแท้ๆปิดรบกวนปิดหน่อยพี่ปิดหน่อยกลัวพังครับโอ้โหตัวจริงเขาสวยจริงๆนะครับขอดูเครื่องหน่อยได้ไหมครับพี่นี่เราตากแดดร้อนๆเนี่ยรบกวนพี่ไปเลยนะครับโอ้เครื่องเป็นอะไรครับพี่เครื่องก็เป็นเครื่อง M30 M30 ใช่ครับ M30 3.5 3.5 ครับมันพิเศษยังไงพี่เครื่องนี้ M30 มันก็มี 3.0 3.3 3.5 ครับ 3.0 ก็จะอยู่ในพวก E32 อ๋อ E32 ครับ 3.3 ก็จะมีรุ่นเนี้ย E24 มี633กับ635ครับเครื่องหายากมั้ยพี่เครื่องตอนนี้ก็หายากพอสมควรแล้วนะครับสภาพดีๆหายากสภาพไม่ดีหายากครับตอนนี้เขาซื้อขายกันมาเท่าไหร่ตอนนี้อ๋อเครื่องหรือว่ารถทั้งรถครับผมว่ามี2ล้านกว่านะถ้าสวยๆ2ล้านกว่าเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหพี่สุดยอดจริงๆรถขับได้ทุกวันเดลี่ยูสเลยไหมครับรถเดลี่ยูสเลยนะฮะขอดูนะฮะโอ้โหสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในโอ้โหพี่หน้าสวยจริงๆครับพวงมาลัยนี่หายากไหมพี่พวงมาลัยมีครับหาได้พอสมควรเลยครับหาได้พอสมควรเลยใช่ไหมครับพี่เก็บยังไงให้ได้ภายในสวยขนาดนี้เนี่ยก็ต้องดูแลนิดนึงครับขอบคุณมากเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นดีกว่าขอบคุณพี่ไปมากนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับบรรยากาศครับบรรยากาศการมีตติ้งริมน้ำว่าได้บรรยากาศดีนะครับตอนนี้ก็กลับกันไปเยอะแล้วเดี๋ยวเราเหลือแก๊งบิมเบอร์ครับแก๊ง BM นะครับวันนี้เรามี BM อยู่4คันเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันดีกว่าแต่ละคันเป็นไงบ้างเรามาดู BM 4รุ่นนะครับผมว่า4รุ่นนี้น่าสนใจตรงมันเรียงตามอายุเลยครับอันนี้จะเป็น E36 แต่เป็น E36 คูเป้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดเราจะเอารถที่เราเปิดได้ให้เรามีกุญแจนะอันนี้เป็น E46 ก็จะเป็นซีรีส์3เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นคูเป้ก็คือตัว2ประตูตัวนี้เป็น4ประตูนะครับ2คันนี้เป็นของแลครับเจ้าของหล่อด้วยใช่มั้ยครับอันนี้จะเป็น E60 นะครับ2คันนี้จะเป็น BM Series 5นะตัวนี้จะเป็น E61 ครับเป็นตัวที่เป็นตัวแวนนะครับฝั่งนี้จะเป็น F11 BMU 520D F11 ตัวนี้จะเป็น 530i เป็นแวนเป็นรหัสมันเป็น E61 นะครับเราจะมาดูดีกว่าขาบิมเบอร์แต่ละคันเป็นยังไงคันแรกก่อนคันนี้ก็จะเป็น BM Series 5นะครับ520ถ้าคนดูคนชอบจริงๆจะรู้เลยว่าข้างหลังจะเป็นรถแวนหายากตรงแวนนะครับตอนนี้คือในตลาดรถน้อยมากนะครับ
มาดูข้างๆตัวนี้เป็นอัลพิน่านะเดี๋ยวผมจะทำรีวิวแบบละเอียดของอัลพิน่าตัวนี้อีกทีนึงนะครับแม็กนะครับแม็กตัวนี้แม็กอัลพิน่าตัวนี้ก็หลักแสนแล้วนะครับตัวนี้เป็น E6 ดื่มแท้ๆแต่งอัลพิน่ามาดูแม็กครับแม็กขอบ20สำหรับขาพี่หน้าเนี่ยรู้เลยว่าเป็นยังไงตัวนี้เป็นเครื่องเขาวางเครื่อง 3,000 มาด้วยนะฮะเดี๋ยวเราดูดีกว่าว่าเครื่องเขาเป็นยังไงบ้างโหแต่สภาพนิ่งมากนะครับคันนี้เดี๋ยวเรารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งตัวนี้วางเครื่อง M54 มานะครับวางเครื่อง 3,000 มา E46 พอดีรถคันนี้ไม่มีกุญแจนะจริงๆรถเดิมๆสวยนะครับเดี๋ยวเราจะหา E46 มารีวิวก็จริงๆมาถึงหน้าแล้วนะครับนั่งเมาส์กันสุดท้ายรถกลับไปหมดแล้วอย่างนี้นะครับจริงๆอย่างภาพที่ผมอินเสิร์ตเนาะเราจริงๆเราอยากให้ดูเรื่องไลฟ์สไตล์ของคนชอบรถเนาะเวลาขับมาเนี่ยเขาก็มานั่งคุยสังสรรค์กันนะครับคลิปนี้อาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายนะแต่พามาดูรถว่าแต่ละคันน่ะมีรถเด็ดๆอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวนี้เราจะได้ถ่าย2คันมีถ่ายพี่หน้าไปให้ดูแล้วเมื่อกี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายนี่ดีกว่าเป็น E36คูเป้นะครับเป็นรถที่ผมอยากได้ด้วยเดี๋ยวเราไปถ่ายคันนี้กันดีกว่าเป็นรถที่ผมอยากได้มากเลยเราได้กุญแจแล้วนะครับอันนี้จริงๆเป็น BMW CV3 นะครับเป็นตัวคูเป้ซึ่งตอนนี้ผมว่าหายากมากเป็นรหัสเป็น E36 นะครับคูเป้จะเป็น2ประตูคันนี้เนี่ยพี่แบงค์สุดหล่อของผมเนี่ยดูข้างหน้าครับซื้อมาเก็บเนียนมากดูไฟครับไฟสีเนียนเหมือนรถมือหนึ่งจริงๆพี่แบงค์บอกว่าตอนซื้อมานะครับมันเป็นรถแต่งมาก่อนเลย BBS กรรมตรงรุ่นตรงสไตล์นะครับไม่ซิงมากไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้เป็นชุดแต่ง AC ของเขามาโหไฟเลี้ยวไฟตรงรุ่นของเขานะผมว่าสวยมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในอีกทีนึง E36 เวลาใส่หางหลังอ่ะสำหรับผมว่ามันสวยมากนะครับเดี๋ยวดูก่อนขออนุญาตพี่แบงค์เรียบร้อยแล้วนะครับโหดูท่อนะฮะท่อรถเดิมๆครับสีเดิมๆจริงๆหล่อนะพี่เนาะหล่อมากหล่อนะอันนั้นจะการสังสรรค์ของกลุ่มๆพี่ๆน้องๆนะฮะพี่บีมสลันยูอยู่นั่นนะฮะจริงๆพอ BM มาจอดหลายๆคันก็หล่อจริงๆนะครับโอ้โหผมว่ามันหล่อจริงๆเลยเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวไปซาร์ทเครื่องกันก่อนดีกว่าว่าเครื่องเป็นยังไงบ้างโอ้โหข้างในยังรอครับข้างในยังรอครับเราดูฝาเครื่องก่อนนะฮะเกียร์ออโต้เดิมๆเลยนะครับไปดูว่าวางเครื่องอะไรมาดูเครื่องนะครับคันนี้วางเครื่อง 2,500 มานะครับผมว่าอย่างสวยเลยเครื่องนิ่งมากนะครับเก็บเดิมมากๆเลยข้างในนะครับรถสีเดิมๆเลยนะครับเจ้าของไม่ขายอ่ะผมอยากได้เหมือนกันนะครับคันนี้เป็นรถที่เด็กๆเห็นแล้วหล่อมากแล้วอยากได้เดี๋ยวไปดูภายในดีกว่าข้างในเป็นยังไงบ้างดูภายในนะครับพวงมาลัย M นะฮะดูไม่แค่แสนกว่าเท่านั้นนะครับคอนโซลคูเป้มันจะค่อนข้างโค้งกว่าปกตินะหัวเกียร์ยังเย็บมาเลยนะครับสภาพเดิมจริงๆสภาพนี้ยอมครับเบาะหลังสภาพหนังดีๆมากเลยครับโหคอนโซลข้างบนเกียร์นะครับหัวเกียร์เป็นรถรุ่นหนึ่งที่เดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะมาดูอีกคันนึงครับอันนี้เป็นรถของรุ่นพี่ผมสุดหล่อนะครับพี่บีมสรัญญูนะครับตามขึ้นรูปนี้ได้เลยนี่เข้ารถออกมาถ่ายรูปนะครับซึ่งบรรยากาศสวยมากเลยดูนะครับดูบรรยากาศสิมีช้าง1ตัวด้วย
เป็นรูปเป็นสถานที่ที่ถ่ายสวยพี่บีมเป็นตัวนี้เป็นทีดอนะครับข้างในเดิมๆครับสวยเลยแต่รถซิ่งนะครับตัวนี้เป็นเครื่องแคมเดียววันนี้เราจะไม่ได้จอดลึกอะไรรถมากนะฮะเราพามาดูบรรยากาศนะฮะแอบดูฝาเครื่องวิ่งนิดนึงนะฮะเครื่องนี้เป็นฝาเดี่ยวเทอร์โบนะฮะสีเขียวเนี่ยสุดจี๊ดเลยโอ้โหเดี๋ยววันหลังจะขอโอกาสพี่บีมเขารีวิวอีกทีนึงนะครับแต่จะบอกว่าสวยจริงแรงด้วยจี๊ดจ๊าดมากเดี๋ยวไปดูคันอื่นดีกว่าว่ามีคันไหนให้รีวิวได้อีกสุดท้ายนะครับร้อนมากเลยตอนนี้เดี๋ยววันนี้ผมโนเนมขอลาไปก่อนกับ E36 นะครับ E36 คูเป้รถฝันผมตอนเด็กๆนะเดี๋ยวจะขอพี่แบงค์เข้ามารีวิวเต็มๆดูนะครับว่ารถขับแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะพามาดูฟีลลิ่งของการมาคุยกันนะครับแล้วก็มารีวิวรถให้ดูอีกแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโนเนมไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครอยากให้เรารีวิวรถรุ่นไหนก็ฝากติดตามไว้เดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์ดีๆมาฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ